Unit 4 Asking and answering about toys โอเคเรื่องนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องการถามและการตอบคำถามเกี่ยวกับสิ่งของที่เป็นของเล่นต่างๆที่นักเรียนมีอยู่ที่บ้านหรือว่าสิ่งที่นักเรียนพบเจอที่เป็นของเล่นLet's review some vocabulary words about toys. ไปเรียนไปทบทวนคำศัพท์ที่ได้เรียนจากครั้งที่แล้วกันเลย Ball Ball ลูกบอล Yo-yo 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 Balloon Balloonบอลลูนบอลลูนดอลดอลตุ๊กตาตุ๊กตาเทดดี้เบลล์เทดดี้เบลล์ตุ๊กตาหมีตุ๊กตาหมีทอยคาร์ทอยคาร์รถของเล่นรถของเล่นLet's learn the structure. ไปเรียนรู้โครงสร้างประโยคกันเลย Look at the pictures. Okay. The first sentence is about Is it a doll? Is it a doll? ประโยคนี้เป็นประโยคคำถามซึ่งเด็กผู้ชายต้องการจะถามว่าสิ่งของที่อยู่ตรงกลางที่โดนคลุมหรือว่าโดนปิดเนี่ยมันคืออะไรเขาจึงถามว่า Is it a doll? Is it a doll? ก็คือมันคือตุ๊กตาใช่ไหมแปลว่ามันคือตุ๊กตาใช่ไหมที่โดนคลุมหัวอยู่ทีนี้เมื่อต้องการถามแล้วมันต้องมีคนตอบเพราะฉะนั้นคนตอบก็คือผู้หญิงผู้หญิงเขาตอบกลับมาว่า Yes it is YesIt is yes it is ก็คือใช่มันคือตุ๊กตาอยู่ด้านในถุงนั่นเอง Look at the pictures look at the woman she say is it a ball is it a ball เด็กผู้หญิงเขาก็ถามว่าไอ้ที่มันโดนคลุมเนี่ยสิ่งของที่อยู่ด้านในที่มันโดนคลุมเนี่ยมันคือลูกบอลใช่ไหม Is it a ball? มันคือลูกบอลใช่ไหมเมื่อนักเรียนเห็นแล้วลองดูซิว่ามันใช่ลูกบอลไหมไม่ใช่นะมันน่าจะเป็นอะไรไม่รู้เนาะมีหางด้วยมีเชือกออกมาโผล่ออกมาใช่ไหมทีนี้เมื่อผู้ชายเขาเห็นแล้วเขาจึงตอบกลับไปว่า The man he answer to the woman No it isn't or No itIs not เขาก็ตอบกลับไปว่า no it isn't หรือ no it is not แปลว่าอะไรไม่ใช่มันไม่ใช่อะไรมันไม่ใช่ลูกบอลเขาก็พูดอีกว่าในประโยคข้างล่างเขาก็พูดอีกว่า it is a balloon it is a balloon เขาก็บอกว่ามันคือลูกบอลลูนหรือว่าลูกโป่งอยู่ด้านในPractice to answer the questions from the pictures. ต่อไปเรามาลองฝึกตอบคำถามจากรูปภาพที่ครูจะนำเสนอต่อไปนี้ Is it a doll? Is it a doll? Yes, it is. Yes, it is.Is it a ball? Is it a ball? No, it is not. No, it is not. It is a balloon. It is a balloon. Is it a toy car? Is it a toy car?
Yes, it is. Yes, it is. Is this a teddy bear? Is this a teddy bear? Yes, it is. Yes, it is. Is this a yo-yo? Is this a yo-yo? No, it is not. No, it is not. It is a ball. It is a ball. This is the exercise. ไปลองฝึกทำแบบฝึกหัด Let's say hello. Let's go.Open your Say Hello workbook to page 36. Look at number 6. Look and write. ให้นักเรียนเปิดแบบฝึกหัด Say Hello เล่มสีเหลืองเปิดไปหน้าที่36หลังจากนั้นให้นักเรียนดูข้อที่6 Look and write ก็คือให้สังเกตหรือว่ามองที่คู่สนทนาหรือรูปภาพก่อนหลังจากนั้นให้เติมคำว่า yes หรือ no ลงในช่องว่างให้ถูกต้องข้อที่1 Number 1 Is this a balloon? Is this a balloon? Number 2 Is this a ball? Is this a ball? Number 3 Is this a doll? Is this a doll?And number 4 Is this a teddy bear? Is this a teddy bear? After you finish, please take your picture send in group line เมื่อนักเรียนทำเสร็จแล้วให้ถ่ายรูปในหน้านี้หน้าเดียวส่งเข้าไปในกลุ่มไลน์ของเราเหมือนเดิมพร้อมทั้งเขียนชื่อนามสกุลชั้นเลขที่ให้เรียบร้อยThank you.